รายการธรรมะของมูลนิธิวัดพระเชตุพนครั้งที่103โดยประณีตก้องสมุทรขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพคะเมื่อครั้งที่แล้วได้พูดถึงธรรมะหมวด4ในสังคีติสูตรมาถึงธรรมะหมวดที่ว่าด้วยอาหาร4ค้างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ขอเชิญฟังธรรมะหมวด4ที่ว่าด้วยเรื่องอาหาร4ต่อไปนะคะอาหาร4นั้นก็ได้แก่กัปพลีกลาหารอาหารคือคำข้าวผัสสะอาหารอาหารคือผัสสะมโนสัญเจตนาอาหารคือเจตนาที่เกิดกับจิตและวิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณนะคะกัปพลีกลาหารชื่อว่าอาหารเพราะนำมาซึ่งรูปอาหารภายในร่างกายผัสสะอาหารอาหารคือผัสสะผัสสะชื่อว่าอาหารเพราะนำเวทนาทั้ง3คือสุขทุกข์และอุเบกขามาส่วนมโนสัญเจตนาอาหารอาหารคือเจตนานั้นนำมาซึ่งปฏิสนธิวิญญาณคือการเกิดในภพใหม่และประวัติวิญญาณมีการเห็นการได้ยินเป็นต้นนะคะในเมื่อเกิดมาแล้วสำหรับวิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณนั้นวิญญาณชื่อว่าอาหารเพราะนำมาซึ่งเจตสิกจิตตชรูปและกรรมชรูปสำหรับเรื่องของอาหาร4ที่ท่านพระสารีบุตรกล่าวไว้ในสังคีติสูตรนี้ได้กล่าวไว้แต่แรกแล้วว่ามีความสำคัญมากผู้ที่กำหนดรู้อาหารด้วยปัญญาแล้วย่อมเข้าถึงความจริงได้นะคะพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงตั้งอยู่ได้คือดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารสำหรับสัตว์ที่มีขันธ์5อย่างเรามีอาหารทั้ง4อย่างครบนะคะสัตว์ที่มีขันธ์4คือมีเฉพาะนามขันธ์4มีอาหาร3ขาดกับวลีการาหารส่วนสัตว์ที่มีขันธ์1คือมีแต่รูปขันธ์อันได้แก่พวกอสัญญสัตตพรหมนั้นไม่มีอาหารใดอาหารหนึ่งใน4อย่างนี้เลยค่ะแต่ก็มีอาหารคือปัจจัยเป็นเหตุให้ดำรงอยู่ในภพนั้นได้จนสิ้นอายุนะคะเพราะฉะนั้นอาหารจึงมีความหมายถึงอาหาร4อย่างนี้ด้วยหมายถึงปัจจัยด้วยแต่ในที่นี้ท่านมุ่งเอาเฉพาะแต่อาหารทั้ง4อย่างนี้เท่านั้นนะคะไม่ได้มุ่งเอาความหมายที่ว่าได้แก่ปัจจัยไว้ด้วยพระพุทธองค์ทรงสอนให้ภิกษุพิจารณาอาหารเสียก่อนทั้งในเวลารับและเวลาบริโภคที่ก็หมายเฉพาะกับวลีการาอาหารไม่ได้หมายเอาอาหาร3ที่เหลือนะคะแม้การกำหนดอาหารโดยความเป็นปฏิกูลของผู้เจริญภาวนาโดยอาศัยอาหารเรปฏิกูลสัญญาเป็นอารมณ์ก็มุ่งเอากับพลีกลาหารเพียงอย่างเดียวถึงกระนั้นนะคะผู้มีปัญญาก็สามารถกำหนดสภาวะของอาหารที่เหลือได้ตามสภาพที่เป็นจริงในขณะที่อาหารนั้นๆปรากฏก็สามารถบรรลุธรรมเห็นทำได้เช่นเดียวกันค่ะก็ขอผ่านธรรมะหมวด4ที่ชื่อว่าอาหาร4ไปนะคะต่อจากอาหาร4ท่านพระสารีบุตรแสดงวิญญาณทิฏฐิ4อย่างอย่างแรกท่านแสดงว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายวิญญาณที่เข้าถึงซึ่งรูปเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่วิญญาณนั้นมีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่พำนักเข้าไปเสพซึ่งความยินดีย่อมถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในข้อแรกนี้นะคะท่านพระสารีบุตรกล่าวหมายเอาวิญญาณในปัญจโวการภูมิซึ่งเมื่อเข้าถึงคือเมื่อเริ่มเกิดก็ต้องอาศัยหัตถยวัตถุเป็นที่เกิดเมื่อตั้งอยู่คือมีชีวิตสืบต่อมาก็เพราะอาศัยรูปขันธ์
ล่าวคือวิญญาณทางตาอาศัยจักขุประสาทะคือประสาทตาวิญญาณทางหูอาศัยโสตประสาทะคือประสาทหูวิญญาณทางจมูกอาศัยคานประสาทะคือประสาทจมูกวิญญาณทางลิ้นอาศัยจิวหาประสาทะคือประสาทลิ้นวิญญาณทางกายอาศัยกายประสาทะคือประสาทกายวิญญาณทางใจอาศัยหฤยวัตถุเพราะฉะนั้นวิญญาณเหล่านี้มีรูปคือสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์ได้นอกเหนือไปจากมีอย่างอื่นคือธรรมารมณ์อันมีทั้งนามทั้งรูปเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าวิญญาณนั้นมีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่พำนักเป็นวัตถุที่อาศัยบุคคลเมื่อยินดีในวิญญาณที่อาศัยรูปเหล่านี้ด้วยจิตที่ประกอบด้วยโลภะวิญญาณนั้นย่อมถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์คือย่อมตั้งอยู่สืบต่อกันได้ถึง60ปีก็มี70ปีก็มีหรือมากกว่านั้นก็มีที่เป็นเรื่องการตั้งอยู่แห่งวิญญาณในข้อแรกนะคะข้อที่2ท่านพระสารีบุตรแสดงว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายวิญญาณที่เข้าถึงเวทนาเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่วิญญาณนั้นมีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่พำนักเข้าไปเสพซึ่งความเจริญย่อมถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์สำหรับข้อ3และข้อ4ก็เช่นเดียวกันนะคะเปลี่ยนแต่วิญญาณที่เข้าถึงเวทนาเป็นวิญญาณที่เข้าถึงสัญญาและวิญญาณที่เข้าถึงสังขารเท่านั้นนะคะนอกจากนั้นก็มีข้อความอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นในข้อ2ข้อ3และข้อ4เป็นต้นท่านพระสารีบุตรกล่าวถึงวิญญาณที่เข้าถึงจตุโภการภพคือภพที่มีแต่นามขันธ์สี่เหล่านั้นด้วยจิตที่ประกอบด้วยโลภะวิญญาณในอรูปภพย่อมเจริญงอกงามไพบูลย์อยู่ตลอดอายุของอรูปภพนั้นทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของวิญญาณทิฏฐิคือการตั้งอยู่ของวิญญาณสี่อย่างนะคะต่อไปขอเชิญฟังธรรมะหมวด4ข้อต่อไปอันได้แก่การถึงอคติสี่อย่างอคตินี้ก็คือความลำเอียงนะคะบุคคลจะเกิดความลำเอียงได้ก็เพราะอาศัยเหตุ4อย่างคือ 1. ฉันทาคติลำเอียงเพราะความรักใคร่กัน 2. โทสาคติลำเอียงเพราะความขัดเคืองกัน 3. โมหาคติลำเอียงเพราะความหลง 4. พยาคติลำเอียงเพราะความกลัวในข้อนี้จะยกเอาการตัดสินความมาเป็นตัวอย่างนะคะผู้ใหญ่บางคนอาศัยฉันทาคติคือรู้จักชอบพอผู้ใดก็ตัดสินให้ผู้นั้นชนะความทั้งที่ควรจะแพ้หรือไม่ชอบหน้าใครก็ตัดสินให้แพ้ทั้งที่ควรชนะหรือถ้าไม่รู้จักทั้งสองฝ่ายแต่รู้ว่าฝ่ายหนึ่งมั่งมีก็ตัดสินให้ฝ่ายมั่งมีชนะทั้งที่ควรแพ้เพราะคิดว่าเมื่อฝ่ายมั่งมีชนะเขาก็จะให้รางวัลตนเป็นต้นนี่ก็เพราะอาศัยโมหคติลำเอียงเพราะความหลงนะคะหรือบางครั้งก็ตัดสินให้ฝ่ายผู้มีอำนาจชนะทั้งที่ควรแพ้แล้วให้ผู้ที่ด้อยอำนาจแพ้ทั้งที่ควรชนะทั้งนี้เพราะกลัวจะได้รับอันตรายจากผู้มีอำนาจอย่างนี้เป็นการตัดสินความด้วยพยาคติคือลำเอียงเข้าข้างด้วยความกลัวคือกลัวว่าตนเองจะได้รับอันตรายจากผู้มีอำนาจถ้าผู้มีอำนาจแพ้ดังนี้เป็นต้นนะคะฉะนั้นความลำเอียงไม่เที่ยงธรรมจึงเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยความรักความโกรธความหลงและความกลัว4อย่างนี้ล่ะค่ะสำหรับธรรมะข้อต่อไปนะคะได้แก่การเกิดขึ้นแห่งตัณหา4อย่าง
สำหรับเรื่องนี้ท่านแสดงแก่ภิกษุนะคะท่านพระสารีบุตรแสดงว่าข้อหนึ่งดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายตัณหาเมื่อเกิดแก่ภิกษุย่อมเกิดเพราะเหตุแห่งจีวรข้อสองดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายตัณหาเมื่อเกิดแก่ภิกษุย่อมเกิดเพราะเหตุแห่งบิณฑบาตข้อสามดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายตัณหาเมื่อเกิดแก่ภิกษุย่อมเกิดเพราะเหตุแห่งเสนาสนะข้อสี่ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายตัณหาเมื่อเกิดแก่ภิกษุย่อมเกิดเพราะเหตุแห่งความต้องการยิ่งยิ่งขึ้นไปซึ่งท่านอธิบายไขความไว้ว่าภิกษุเมื่อปรารถนาจีวรที่ชอบใจบิณฑบาตที่ชอบใจเสนาสนะที่ชอบใจย่อมคิดว่าเราจะได้จีวรบิณฑบาตและเสนาสนะที่ชอบใจเหล่านั้นแต่ที่ไหนเพราะฉะนั้นตัณหาคือความอยากความต้องการจึงเกิดขึ้นเพราะอาศัยจีวรบิณฑบาตและเสนาสนะเหล่านั้นนะคะสำหรับข้อ4ที่ว่าตัณหาย่อมเกิดเพราะเหตุแห่งความต้องการยิ่งยิ่งขึ้นไปนั้นหมายความว่าเมื่อได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะแล้วก็อยากได้สิ่งอื่นๆที่ประณีตยิ่งขึ้นไปอีกเป็นต้นว่าน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยเป็นต้นนะคะตัณหาจึงเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต้องการที่มีมากขึ้นมากขึ้นด้วยเหตุนี้อรรถกถาท่านจึงกล่าวเพิ่มเติมว่าตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเหตุ4อย่างนี้จะละได้ก็เพราะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของอริยวงศ์4ประการที่เคยกล่าวมาแล้วนะคะนั่นคือพระอริยะท่านสันโดษด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและยินดีในภาวนาไม่รังเกียจในภาวนาไม่ยกตนข่มท่านนี่ก็คือเหตุให้เกิดตัณหา4อย่างนะคะคราวนี้ขอต่อไปยังปฏิปทา4อย่างท่านพระสารีบุตรแสดงไว้ในสังคีติสูตรว่าข้อ1 นะคะทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาคือปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้ากล่าวคือผู้ใดเจริญฌานและมรรคผลแต่ไม่สามารถข่มกิเลสได้คือไม่สามารถข่มกิเลสให้ราบคาบได้โดยเร็วทั้งยังฌานมรรคผลให้เกิดได้ช้าบุคคลนั้นชื่อว่าปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้าข้อ2ทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญาคือปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วกล่าวคือแม้จะข่มกิเลสได้ช้าแต่ก็สามารถยังฌานมรรคผลให้เกิดขึ้นได้โดยเร็วข้อ3สุขาปฏิปทาทันทาภิญญาปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้านั่นคือบุคคลผู้นี้ข่มกิเลสได้เร็วแต่ฌานมรรคผลเกิดได้ช้าจึงชื่อว่าปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้านะคะข้อ4สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วข้อนี้หมายถึงบุคคลข่มกิเลสได้เร็วทั้งสามารถทำให้ฌานมรรคผลเกิดขึ้นได้เร็วด้วยนะคะในอัตถสารณีอัตถกถาธรรมสังคณีปกรณ์ท่านอธิบายว่าผู้ใดถูกตัณหาครอบงำมากชื่อว่าปฏิบัติลำบากผู้ใดไม่ถูกตัณหาครอบงำชื่อว่าปฏิบัติสะดวกผู้ใดถูกอวิชชาครอบงำรู้ได้ช้าผู้ใดไม่ถูกอวิชชาครอบงำรู้ได้เร็วทั้งผู้ใดไม่ได้สะสมปัญญาบารมีในทางสมถวิปัสสนามาย่อมปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้าหรือจะกล่าวว่าผู้ใดมีกิเลสกล้าแต่อินทรีย์อ่อนผู้นั้นปฏิบัติลำบากรู้ได้ช้าผู้ใดมีกิเลสกล้าแต่มีอินทรีย์แก่กล้าผู้นั้นปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วผู้ใดมีกิเลสอ่อนและอินทรีย์อ่อนผู้นั้น
ปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้าผู้ใดมีกิเลสอ่อนแต่มีอินทรีย์กล้าผู้นั้นชื่อว่าปฏิบัติสะดวกแล้วก็รู้ด้วยเร็วด้วยนะคะธรรมะหมวด4ข้อต่อไปคือปฏิปทาอีก4อย่างท่านพระสารีบุตรแสดงว่าข้อ1อัคคมาปฏิปทาปฏิบัติไม่อดทน2คมาปฏิปทาปฏิบัติอดทน3ธัมมาปฏิปทาปฏิบัติฝึก4สมาปฏิปทาปฏิบัติระงับในธรรมะหมวดนี้นะคะท่านอธิบายว่าคำว่าปฏิบัติไม่อดทนนั้นได้แก่ไม่อดทนต่อความเย็นและความร้อนเป็นต้นในขณะที่บำเพ็ญเพียรอยู่อย่างอุกฤษคำว่าปฏิบัติอดทนก็คืออดทนต่อความเย็นและความร้อนเป็นต้นในขณะที่บำเพ็ญเพียรอย่างอุกฤษนะคะคำว่าปฏิบัติฝึกได้แก่ฝึกฝนอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจมีสติสำรวมระวังไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นในเวลาที่มีอารมณ์มาปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจนะคะคำว่าสมาปฏิปทาที่ว่าปฏิบัติระงับนั้นได้แก่ปฏิบัติเพื่อระงับอกุศลวิตกมีกามวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นแล้วด้วยการมีสติรู้ทันในเวลาที่อกุศลวิตกนั้นๆเกิดขึ้นนะคะสรุปได้ว่าท่านสอนให้มีขันติอดทนในเวลาบำเพ็ญเพียรคือเจริญภาวนาสอนให้มีสติรู้ทันในเวลาอารมณ์มาปรากฏทางทวารทั้ง6และมีสติรู้ทันในเวลาที่อกุศลเกิดขึ้นนั่นเองค่ะธรรมะหมวด4ข้อต่อไปได้แก่ธรรมะประธานิคือบทธรรม4อย่างนะคะบทธรรม4อย่างนั้นได้แก่1บทธรรมคือความไม่เพ่งเล็ง2บทธรรมคือความไม่พยาบาท3บทธรรมคือความระลึกชอบ4บทธรรมคือความตั้งใจชอบสำหรับในบทธรรมข้อแรกคือความไม่เพ่งเล็งคืออนัพิชานั้นคือความไม่เพ่งเล็งชื่อว่าบทธรรมความไม่โลภชื่อว่าบทธรรมอีกอย่างหนึ่งนะคะการเข้าถึงฌานวิปัสสนามรรคผลและนิพพานโดยมีอโลภะความไม่โลภเป็นประธานชื่อว่าบทธรรมในข้อหนึ่งนี้ในข้อ2ที่ว่าบทธรรมคือความไม่พยาบาทนั้นนะคะท่านอธิบายว่าอัพยาปาทะความไม่พยาบาทชื่อว่าบทธรรมความไม่โกรธชื่อว่าบทธรรมหรือการเข้าถึงฌานวิปัสสนามรรคผลและนิพพานโดยมีเมตตาเป็นหัวหน้าก็ชื่อว่าบทธรรมในข้อ2นี้นะคะข้อ3บทธรรมคือความระลึกชอบได้แก่สัมมาสติคือสติที่ตั้งมั่นอยู่ด้วยดีหรือได้แก่การเข้าถึงฌานวิปัสสนามรรคผลและนิพพานโดยมีสติเป็นหัวหน้านะคะบทธรรมข้อ4ความตั้งใจชอบหมายถึงสัมมาสมาธิหรือสมาบัติหรือการเข้าถึงฌานวิปัสสนามรรคผลและนิพพานด้วยอำนาจของสมาบัติ8อีกอย่างหนึ่งนะคะท่านอธิบายว่าการเข้าถึงฌานเป็นต้นด้วยอำนาจของอสุภะ10มีซากศพที่เขาทิ้งไว้เป็นต้นชื่อว่าบทธรรมคือความไม่เพ่งเล็งการเข้าถึงฌานเป็นต้นด้วยอำนาจของพรหมวิหาร4ชื่อว่าบทธรรมคือความไม่พยาบาทการเข้าถึงฌานเป็นต้นด้วยอำนาจอนุสติ10และอาหารเรปฏิกูลสัญญาชื่อว่าบทธรรมคือความระลึกชอบการเข้าถึงฌานเป็นต้นด้วยอำนาจกสิณ10และอานาปานสติชื่อว่าบทธรรมคือความตั้งใจชอบรวมความว่า
่านกล่าวถึงบทธรรมทั้ง4อย่างนั้นไว้ในการเจริญภาวนาเพื่อบรรลุฌานมรรคผลและนิพพานนั่นเองนะคะธรรมะหมวด4ข้อต่อไปได้แก่ธรรมะสมาทาน4อย่างท่านพระสารีบุตรแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะสมาทานที่ให้ทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากต่อไปมีอยู่1ธรรมะสมาทานที่ให้ทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากต่อไปมีอยู่1ธรรมะสมาทานที่ให้สุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากต่อไปมีอยู่1และธรรมะสมาทานที่ให้สุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากต่อไปมีอยู่อีก1รวมเป็น4อย่างนะคะข้อแรกนั้นคำว่าธรรมะสมาทานที่ให้ทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากต่อไปนั้นได้แก่การกระทำของพวกอเจลกะคือนักบวชที่ไม่นุ่งผ้าในสมัยพุทธกาลนักบวชพวกนี้ปฏิบัติธรรมชนิดที่เป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือเพียรละกิเลสด้วยการทรมานตนโดยปราศจากประโยชน์มีการไม่นุ่งผ้าไม่รับอาหารจากหญิงมีครรภ์เป็นต้นนะคะซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ลำบากทั้งไม่อาจช่วยให้กิเลสเบาบางลงได้การปฏิบัติแบบนี้นอกจากจะให้ทุกข์ในชาติปัจจุบันแล้วยังให้ผลเป็นทุกข์ในชาติหน้าด้วยนะคะเพราะเป็นการปฏิบัติที่ประกอบด้วยความเห็นผิดว่าการกระทำเช่นนั้นจะสำเร็จมรรคผลนิพพานได้ข้อต่อไปคือธรรมะสมาทานที่ให้ทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากต่อไปข้อนี้ได้แก่การประพฤติพรหมจรรย์อย่างบริสุทธิ์ของผู้มีกิเลสกล้าเพื่อบรรลุเป็นพระอรหันต์เมื่อไม่อาจบรรลุได้ก็ร้องไห้เสียใจน้ำตาไหลอาบหน้าการปฏิบัติของพวกนี้เป็นการปฏิบัติถูกแม้จะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ในชาตินี้แต่ก็ให้ผลเป็นความสุขในชาติหน้าต่อไปนะคะสำหรับข้อที่3ได้แก่ธรรมะสมาทานที่ให้สุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากต่อไปมีอยู่ข้อนี้ได้แก่การปฏิบัติตนที่เอียงไปข้างกามสุขขันธิกานุโยคคือเพียรประกอบตนให้พัวพันอยู่ในกามสุขด้วยการคิดว่าการหมกมุ่นอยู่กับการเสพกามนี้แหละจะช่วยให้พ้นทุกข์การปฏิบัติของเขาทำให้เขาได้รับความสุขจากกามในชาตินี้แต่ก็ทำให้เขาได้รับความทุกข์เป็นผลในชาติต่อไปนะคะข้อที่4ได้แก่ธรรมะสมาทานที่ให้สุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากต่อไปข้อนี้ได้แก่การประพฤติพรหมจรรย์ในศาสนานี้แม้เมื่อไม่ได้ปัจจัย4มีบิณฑบาตเป็นต้นก็เป็นผู้มีความสุขด้วยอำนาจของฌานและวิปัสสนาหมายความว่าเป็นผู้สันโดษในปัจจัย4ไม่เดือดร้อนดิ้นรนเมื่อไม่ได้คงปฏิบัติธรรมคือฌานและวิปัสสนาต่อไปด้วยความสุขเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของบุคคลผู้นี้จึงมีสุขในปัจจุบันและให้ผลเป็นสุขในชาติต่อไปด้วยนะคะรวมเป็นธรรมะสมาทาน4อย่างที่ท่านพระสารีบุตรกล่าวไว้ในสังคีติสูตรนี้นะคะธรรมะหมวด4ข้อต่อไปได้แก่ธรรมขันธ์4อย่างคือ1ศีลขันธ์2สมาธิขันธ์3ปัญญาขันธ์4วิมุตติขันธ์สำหรับคำว่าขันธ์นั้นนะคะโดยปกติเราแปลกันว่ากองหรือหมวดแต่ขันธ์ในที่นี้ท่านไม่ได้แปลว่ากองหรือหมวดนะคะแต่แปลว่าคุณเพราะฉะนั้นศีลขันธ์จึงได้แก่คุณของศีลสมาธิขันธ์ได้แก่คุณของสมาธิปัญญาขันธ์ได้แก่คุณของปัญญาวิมุตติขันธ์ได้แก่คุณของวิมุตติคำว่าคุณของศีล
ได้แก่ผลของศีลคือความสงบเย็นคำว่าคุณของสมาธิได้แก่ผลของสมาธิคือฌานสมาบัติคำว่าคุณของปัญญาคือการบรรลุมรรคผลนะคะคำว่าคุณของวิมุตติคือนิพพานนั้นได้แก่ความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเพราะฉะนั้นการกล่าวถึงคุณธรรมสี่ข้อคือศีลสมาธิปัญญาและวิมุตตินั้นเป็นการกล่าวถึงผลของศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติทำให้เราทราบว่าคุณของธรรมสี่ข้อนี้นั้นคืออะไรนะคะธรรมะหมวดสี่ข้อต่อไปได้แก่พละสี่อย่างคือ 1. วิริยะพละกำลังคือความเพียร 2. สติพละกำลังคือสติ 3. สมาธิพละกำลังคือสมาธิ 4. ปัญญาพละกำลังคือปัญญาชื่อว่าพละเพราะอัตถว่าอุปถัมภ์ด้วยไม่หวั่นไหวด้วยนะคะหมายความว่าไม่หวั่นไหวในธรรมที่เป็นข้าศึกแก่การบรรลุฌานมรรคผลข้าศึกเหล่านี้ได้แก่ความเกียจคร้านเป็นต้นอันเป็นอุปสรรคแก่การปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องอาศัยพละทั้ง4คือความเพียรมีสติมีสมาธิและมีปัญญานะคะไม่หวั่นไหวต่อธรรมที่เป็นข้าศึกในการเจริญสมถะและวิปัสสนาอันเป็นโลกิยะและเป็นเบื้องต้นแห่งการบรรลุมรรคผลอันเป็นโลกุตระถ้าผู้ปฏิบัติยังมีความหวั่นไหวในการปฏิบัติธรรมแล้วก็ไม่อาจบรรลุฌานและมรรคผลนิพพานได้นะคะท่านผู้ฟังคะปกติเราเคยได้ยินกันแต่พละ5อย่างคือศรัทธาพละวิริยะพละสติพละสมาธิพละและปัญญาพละแต่ในที่นี้ท่านกล่าวไว้เพียง4อย่างเว้นศรัทธาเสียก็เพราะท่านกล่าวถึงธรรมหมวด4นั่นเองนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะศรัทธานั้นเป็นเบื้องต้นของการบำเพ็ญกุศลอยู่แล้วขาดศรัทธากุศลก็ไม่เกิดแม้ท่านไม่กล่าวไว้ในที่นี้ก็เป็นอันเข้าใจกันดีนะคะว่าการที่จะบำเพ็ญเพียรจนถึงขั้นไม่หวั่นไหวนั้นต้องมีศรัทธามาก่อนแน่นอนค่ะคราวนี้ขอเชิญฟังธรรมะหมวด4ข้อต่อไปคืออธิษฐาน4อย่างนะคะคือ 1. ปัญญาธิษฐานอธิษฐานคือปัญญา 2. สัจจาธิษฐานอธิษฐานคือสัจจะ 3. จาคาธิษฐานอธิษฐานคือจาคะ 4. อุปสมาธิษฐานอธิษฐานคืออุปสมะในที่นี้คำว่าอธิท่านใส่เข้ามาเท่านั้นเองนะคะแต่เมื่อว่าโดยใจความแล้วได้แก่ธรรมอันเป็นที่ตั้งของบุรุษผู้ยิ่งด้วยคุณนั้นๆคือผู้ยิ่งด้วยปัญญายิ่งด้วยสัจจะยิ่งด้วยจาคะและยิ่งด้วยความสงบในข้อแรกนั้นนะคะปัญญาทิฏฐานนั้นท่านหมายเอาปัญญาในมรรคผลข้อ2สัจจาทิฏฐานนั้นได้แก่วจีสัจจะคือการพูดความจริงข้อ3จาคาทิฏฐานนั้นได้แก่อามิสบริจาคคือการสละอามิสเครื่องล่อใจต่างๆมีรูปเสียงเป็นต้นข้อ4อุปสมาทิฏฐานได้แก่ความสงบกิเลสอีกไตรยะหนึ่งนะคะท่านอธิบายว่าอธิษฐานคือปัญญานั้นได้แก่กรรมสักกตาปัญญาปัญญาที่รู้ว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตนและวิปัสสนาปัญญาปัญญาที่เข้าไปเห็นแจ้งสภาวะของนามรูปตามความเป็นจริงหรือท่านกล่าวหมายเอาปัญญาในผลเพราะกระทำซึ่งกรรมสักกตาปัญญาและวิปัสสนาปัญญาให้เป็นเบื้องต้นแห่งการบรรลุปัญญาในผลจิตนะคะสำหรับสัจจาธิฐานนั้นได้แก่การกล่าวถึงนิพพานอันเป็นปรมัตถสัจจะเพราะการกระทำวจีสัจจะการพูดจริงให้เป็นเบื้องต้นจาคาธิฐานนั้นได้แก่การสละกิเลสด้วยอรหัตมรรคเพราะกระทำการสละอามิสเป็นเบื้องแรกส่วนอุปสมาธิฐานนั้นได้แก่การเข้าไปสงบกิเลสด้วยอรหัตมรรคนะคะ
พราะการทำกิเลสทั้งหลายที่ข่มไว้ด้วยสมาบัติให้เป็นเบื้องต้นยังมีคำอธิบายอีกในหนึ่งนะคะที่เป็นมติของพระเถระในภายหลังแต่ก็จะไม่นำมากล่าวไว้ในที่นี้นะคะเพราะเพียงเท่าที่กล่าวมานี้ก็ยุ่งยากพอดูอยู่แล้วนะคะจึงขอต่อธรรมะหมวด4ข้อต่อไปซึ่งธรรมะหมวดนี้ก็ได้แก่ปัญหาพยากรณ์4อย่างนั่นเองนะคะ4อย่างนั่นคือ1